มาไปเป็นวิทยาทานกันนะนี่คือการเย็บช่องไฟต้องวางให้สวยนะจริงๆอ่ะการเย็บด้วยมือนะมันทนกว่าเย็บด้วยจักรด้วยนะทนกว่าเย็บด้วยจักรนะจะบอกให้เพราะความแน่นมือมันจะดึงได้แน่นกว่าและการติดกาวอะไรพวกเนี้ยสำคัญเหมือนกันมันจะมีการใช้แรงอัดแรงดันแต่จริงแรงดันที่ดีสุดถ้าใช้เป็นเครื่องจักรต้องใช้เป็นแรงผลิตที่หลายๆตันใต้ตัวเครื่องที่อัดด้วยถังลมอ่ะไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่สำหรับบางนะแต่สำหรับบางคนก็ใช้ไปแล้วแต่ออกไม่ถูกเนี่ยเราก็เย็บไปเห็นปะโอเคนะรู้เรื่องวัยรุ่นจะสอนสำหรับมือใหม่นะการเย็บรองเท้าสำคัญที่สุดเข็มต้องสัมพันธ์กับได้การจะดูว่าเข็มสัมพันธ์กับได้ไหมคือเราต้องดูถ้าเข็มเบอร์4เนี่ยเราต้องใช้ได้เบอร์2ในการเกี่ยวได้เห็นไหมเนี่ยดูได้มันจะต้องเกี่ยวกันอย่างเงี้ยและไล่ก็จะไม่ล้นไม่ล้นเงี้ยงเงี้ยงตรงเงี้ยงเข็มอะถ้าได้มันล้นมาแสดงว่าดึงไปมันได้ก็จะเตะและได้ก็จะขาดนึกว่านี่สอนไปหลายคลิปแล้วอ่ะโอเคนะอันนี้การหลอกคนน้องใหม่หนึ่งแล้วเวลาเริ่มต้นรองเท้าให้เริ่มต้นจากข้างในเห็นไหมรองเท้ามันมีด้านในกับด้านนอกนะให้เราเริ่มแล้วก็ต้องเอาซอฟออกก่อนทุกครั้งแล้วเวลาเริ่มเทคนิคการเริ่มก็คือแทงเข้าไปตรงข้างเห็นไหมจับเข็มจับเข็มอย่างนี้ไม่ใช่จับนี้จับนี้แล้วมือเราอยู่นี่นี่คือมืออาชีพกันนะเขาทำนะปุ๊บแล้วก็แทงลงไปแต่รองเท้าที่ดีๆแพงๆมันจะมีช่องให้พอดีไหมเขาจะซ้อร่องมาเลยไหมห้ามิลนี่คือมาตรฐานแทงเข้าไปเวลาแทงก็คือกดไปปุ๊บ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 เข็มมันก็จะไปโผล่เห็นไหมเข็มจะไปโผล่พอเข็มไปโผล่เสร็จการจับได้สำคัญคือการจับจีบม้วนดึงเห็นไหมจับจีบม้วนดึง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 เนี่ยเทคนิคจริงๆมันไม่อยู่ที่การแทงเข็มแต่มันอยู่ที่การจับได้เทคนิคของมันคือการจับได้พลิกจับนี่บังสอนให้เลยนะเห็นไหมจับพลิกปุ๊บแล้วก็ไปเกี่ยวแล้วเวลาการฝึกการเย็บไม่ต้องไปมองเข็มกับได้เลยแรกๆเราอาจจะมองได้แต่พอไปนานๆพยายามฝึกโดยการที่ไม่ต้องมองใช้ความรู้สึกนะตอนนี้เราเกี่ยวได้แล้วนะมันเกี่ยวได้เลยนะเกี่ยวเสร็จโอ้จังหวะที่เราเกี่ยวนะมือเนี่ยเราก็ดึงมาเวลาเราดึงเข็มเราก็แค่ตัวนี้กดแล้วตัวนี้ก็ยังดึงอยู่นะแล้วดึงมาดึงมาปั๊บพอไอ้หัวเข็มเนี่ยมันเอาได้มันล็อกไว้ตรงช่องแล้วตรงระหว่างข้อต่อมแล้วเราถึงค่อยๆปล่อยแล้วก็ดึงได้ออกมาเห็นปะดึงได้ออกมาเห็นปะพอดึงได้ออกมาเสร็จวัดก็คือนี่จากเส้นเนี้ยมาเส้นเนี้ยให้มาบรรจบกันแล้วก็เผื่อไปอีก1ศอกเผื่อไปอีก1ศอกนะแล้วก็ทำการเย็บเลยเย็บก็คือห่างกันประมาณ8มิลถ้ามาตรฐานของช่องไฟที่มาตรฐานเมืองเนี่ยรองเท้าที่ได้มาตรฐานจากคนโลกก็คือ Adidas เห็นไหมเขาจะมีช่องไฟเขาเป๊ะๆๆๆๆเลยเพราะทั้งโลกเขานิยมกันทีนี้ช่องไฟเขาจะต้องได้โอเคนึกออกปะแล้วก็เกี่ยวเหมือนเดิมปุ๊บเกี่ยวมาเหมือนเดิมแล้วก็ดึงเห็นไหมดึงต้องตึงแต่เนี่ยเช่นนี้ดึงเนี่ยแล้วก็ดึงมาอย่างนี้สอดเสร็จแล้วดึงกลับไปก็ดึงเนี่ยใช่ไหมได้จะต้องจมพอดีไม่มีปมโผล่ข้างนอกแล้วต้องตึงพอดีและเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือรู้เรื่องวัยรุ่นไปเรื่อยๆเราเย็บไปเรื่อยๆแล้วเราจะจบได้นะเราเกี่ยวได้แล้วเราจะจบแล้วเราก็ดึงออกมาเวลาดึงได้ไม่ใช่ดึงอย่างนี้ไม่ใช่ดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้เอานี่เป็นวิทยาทานให้กับทุกๆคนเลยนะที่เข้ามาดูในคลิปบังนะแล้วเราจะผูกละพอเราจะผูก
เส้นนึงอ่ะมันก็เลื่อนได้แต่เส้นนึงมันไม่เลื่อนแล้วมันตึงแล้วเราก็ผูกเส้นที่ตึงจำไว้ว่าเราผูกเส้นที่ตึงผูกเส้นที่ตึงก็คือผูกเงี้ยไอ้แน่นปึ๊บเนี่ยให้แน่นปึ๊บแล้วก็ดึงกลับไปให้ปมมันจมนี่คือจบแล้วก็ตัดแล้วจะผูกกับผูกกัน2รอบก็คือรอบนึงแล้วอีกรอบนึงผูกทั้ง2รอบกำลังดีนะเกี่ยวดึงนะเห็นไหมแล้วก็ผูกผูกปึ๊บเห็นไหมตึงประคองไว้แล้วก็ผูกอย่าผูกผิดเด็ดขาดคือเราผูกเส้นที่ตึงส่วนเส้นอีกเส้นหนึ่งมันไว้ดึงกลับไปข้างในไงเพื่อฝังปมเห็นไหมดึงเวลาดึงก็จะดึงได้เทคนิคดึงคือจับอย่างนี้ไม่ใช่จับนี้จับอย่างนี้ไว้มือเนี่ยดึงเพื่อกลับไปให้มันจะจมเห็นไหมก็จมพอดีนี่ก็คือแล้วก็ตัดเก็บเรียบร้อย